ทำเอาหลายคนตกใจนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือค่ะว่าผู้กำกับและนักแสดงดังพี่ออฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงป่วยหนักนะคะจนหลายคนเป็นห่วงแล้วก็อยากรู้ว่าจริงหรือไม่ค่ะล่าสุดนะคะได้มีการโทรไปถามก็ทีมข่าวของเรานี่แหละก็สอบถามเรื่องนี้กับคนใกล้ชิดผู้กำกับดังก็ได้ข้อมูลว่าพี่ออฟไม่ได้ป่วยตามที่มีข่าวพี่ออฟเนี่ยยังสบายดีโอเคมากๆนะคะแล้วก็งงมากเลยกับข่าวที่ออกมานอกจากนี้ทีมข่าวของเราได้เข้าไปเช็คใน Instagram ของภรรยาอย่างพี่แดงธัญญาค่ะก็ได้เห็นนะคะว่ามีการลงภาพพี่ออฟไหมเมื่อ2วันที่แล้วก็เป็นภาพที่ร่วมเฟรมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรวมไปถึงป้าแจ๋วยุทธนาพี่อู๋ธนากรนะคะขณะที่กำลังทานอาหารกันอยู่ซึ่งจากภาพก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าพี่ออฟเนี่ยมีใบหน้าที่สดใสไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดนอกจากนี้นะคะภาพดังกล่าวก็ยังมีแคปชั่นบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ